รักษาโสด้วยโรคมะเร็งเต้านมว้าวฝากถึงแม่ที่อยู่บนฟ้าคุณแม่หน่อยจิตินาเด้อนามสกุลเดียวกันกับขน้อยนี่ละแม่เอ้ยเมื่อนี้ลูกแม่ได้ให้คำสัตย์สาบานแทนแม่เป็นเรียบร้อยเป็นคนเสื้อแดงหุ่นใหม่จับตู้ให้แม่ให้ตาให้ยายที่อยู่บนสวรรค์ให้พ่อหนึ่งลงมาเห็นตู้กับคนเสื้อแดงประเทศไทยที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าท่านจะเป็นวัยไหนเราจะมีอุดมการณ์เดียวกันคือขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกไปประยุทธ์จันทร์โอชาต้องออกไปจากแผ่นดินนี้เท่านั้นขน้อยต้นน้ำปริยาจากนครพนมเป็นชาวจังหวัดนครพนมเป็นลูกหลานอีสานแท้ตอนนี้เป็นคนเสื้อแดงแล้วกาติพอว่าเพียงสำนี้เพื่อที่ให้ผู้ใหญ่ได้ขึ้นมาว่าเด้อมันสิเป็นการเสียเวลาเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าขอจบการว่าการให้คำสาบานเพียงเท่านี้จ้ะขอบคุณจ้าเสียเวลาน้องคุณนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลต่อไปเราจะได้พบกับต่อผมเลยน้องน้ำนะครับผมพูดผิดต่อไปพบกับน้องพิมพ์ NNG ครับได้ครับได้ครับเอาตรงนี้เลยมาก็น้องเขาตกลบก็เลยไม่กล้าขึ้นก็พิมพ์นะคะพิมพ์ NNG นะคะคนรุ่นใหม่นครสวรรค์นะคะซึ่งวันนี้นะคะพิมจะมาพูดถึงวันสำคัญ14ตุลาทุกคนทราบกันดีนะคะว่าวันนี้นะคะเป็นวันมหาวิปโยคหรือที่คนไทยเรียกอีกวันหนึ่งว่าวันมหาปิตินะคะวันที่14ตุลาคม2516นะคะเป็นเหตุการณ์ป่าเพื่อประท้วงบริเวณราชวังและบริเวณราชดำเนินนะคะอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมกิตติขจรและพรรคพวกนะคะในวันนั้นนะคะมีผู้บาดเจ็บกว่า857คนเสียชีวิตกว่า77คนและมีผู้สูญหายอีกนับไม่ถ้วนในวันนี้นะคะปี2564แล้วแต่เรายังไม่พบผู้สูญหายเหล่านั้นเลยเพราะเหตุใดผู้สูญหายผู้ที่เสียชีวิตถึงได้ถูกลืมเลือนมีเพียงนักศึกษาและประชาชนที่รู้ที่รับทราบที่ออกมาเรียกร้องพวกเขาทุกคนรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็เช่นกันเป็นรัฐบาลเผด็จการเหมือนเห็นภาพซ้อนกระทั่งทุกวันนี้มีผู้ถูกอุ้มหายมีผู้ถูกริดรอนสิทธิมนุษยชนมากมายที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมสาเหตุนะคะในการประท้วงในปีนั้นนะคะคือคนไทยนะคะอยู่ในระบอบเผด็จการมากว่า15ปีตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์นะคะประกอบกับการช่อราชบังหลวงที่ทุกคนรับทราบดีเพราะว่าตอนนั้นการช่อราชบังหลวงเป็นที่โด่งดังในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลในตอนนั้นนะคะมีหลายเรื่องนะคะที่เป็นความอัปยศของประเทศไทยทั้งในเรื่องการลักลอบล่าสัตว์ในอุทยานนำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมีการตีพิมพ์นะคะบันทึกเครื่องใหญ่นะคะอยากให้ประชาชนหลายๆคนไปหาอ่านนะคะบันทึกทุ่งใหญ่นี้นะคะเสนอความเป็นจริงของประเทศในหลายๆเรื่องและมีการให้ความสนใจทั้งนอกประเทศและต่างประเทศค่ะเปิดเวลาไว้ให้พี่เขาพูดแทนมีการตีพิมพ์แล้วก็ให้ความสนใจนำไปสู่การแจกใบปลิวของนักศึกษาในวันที่6ถึง9ตุลาคม
่อมามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของสมาชิกผู้แทนราษฎรที่ถูกจับกุมด้วยทหารทั้งหมด13ราย13ท่านนี้ถูกมองว่าเป็นขบถธรรมนูญเราอยากให้พี่น้องทุกคนจดจำทุกท่านในฐานะวีรชนทั้ง13คนนี้คือวีรชนที่ทำให้รัฐธรรมนูญเป็นจริงค่ะวันนี้พิมพ์อยากจะมาพูดรายชื่อทั้ง13คนเพราะไม่อยากให้ทั้ง13คนถูกลืมเลือนออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยเพราะวันที่14ตุลาคมก็เป็นเหมือนวันที่ไม่ได้ถูกจารึกในหน้าประวัติและไม่มีในบทเรียนท่านแรกนะคะท่านก้องเกียรติคงคาค่ะท่านไข่แสงสุขใสท่านชัยวัฒน์สุระวิชัยท่านทวีนายชุนชดาธารท่านธีรยุทธบุญมีท่านนพพรสุวรรณพานิชท่านบัณฑิตเองนินรัตท่านบุญสงชเรธรท่านปากพันศักดิ์ท่านมนตรีจึงสิริอารัตน์ทำให้เกิดการประท้วงใหญ่นะคะทั้ง13คนนี้เพราะทั้ง13คนประชาชนกว่า 500,000 คนลุกคือค่ะลงถนนราชดำเนินเกิดการเรียกร้องและพากันไปในราชวังนะคะโดยประชาชนกว่า 500,000 คนในวันที่13ตุลาคมรัฐบาลของกัมพลถนอมกิตติกตอนนะคะรับข้อเรียกร้องที่จะให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญทำให้เกิดการสลายตัวนะคะของนักศึกษาที่มาชุมนุมเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามในวันที่14ตุลาคมประชาชนนะคะได้เดินทางเข้าประท้วงบริเวณมหาราชวังเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนะคะและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อขอพบผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการนะคะที่เขาเข้าไปนะกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นค่ะมีการใช้ระเบิดและมีการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้ความรุนแรงใช้รถถังในการสลายการชุมนุมคุณไหมคะท่านการกระทำเหล่านี้เหมือนตอนนี้ไม่มีผิดมีการใช้แก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางในการสลายการชุมนุมอาจจะไม่ได้มีรุนแรงเท่าสวัสดีค่ะแต่คือเป็นความรุนแรงในระดับที่มันมากเกินความจำเป็นเพราะที่เหมือนกันคือผู้ชุมนุมได้มีอาวุธร่วมปะใสกับน้องพายตอนนี้เมื่อกี้มีเจ้มีลูกคอประกอบไปย้อนดูในการที่จะออกไปต่อสู้มีเพียงมือเปล่าและความเป้าใจที่ขอทำที่หนูพูดปะใสที่จะให้ประเทศสามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะไปด้วยความก็วันนี้หนูได้มีการถวายสัตว์เป็นอะไรขึ้นทั้งหมดเป็นคนเสื้อแดงรุ่นใหม่นะคะ15ตุลาคมหลังจากเป็นคนเสื้อแดงรุ่นใหม่ในวันที่14นะคะถวายสัตว์เพื่อสืบต่อนักศึกษาจากเสื้อแดงจากพรราชนะคะคุณยายคุณแม่ได้เดินทางออกนอกประเทศได้มีการถวายสัตว์เป็นคนเสื้อแดงรุ่นใหม่ให้ประชาชนทุกคนไปถวายสัตว์ให้พี่น้องจังหวัดนครพนมได้ทราบและเกิดการร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีการทดลองใช้แล้วก็มันทำให้ของประชาธิปไตยที่แท้จริงก่อนหน้าที่ได้มีการปะใสเราได้มีการร่วมกันม็อบเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องตอนนี้ก็ขึ้นมาแทนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ในวัดที่จะขึ้นปะใสแทนค่ะแล้วก็มีที่เยาวพี่วันเฉลิมแล้วก็มีผู้ที่มาจากนครสวรรค์แล้วก็ยังมีปาเต้นนะคะหรือว่าอะไรนะปาเต้นสะพานจบค่ะได้ค่ะคนที่มาปกครองประเทศเองสวัสดีทั้ง14ท่านนะคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเหมือนตอนนี้เช่นกันขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็จะอัปเดตให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีการแสดงร่วมกับคุณท่านนะคะอันนี้ทุกท่านทราบกันดีโอเค
ครค่ะสวัสดีสวัสดีทั้งสองคนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวตอนนี้จะให้ไลฟ์เป็นการฟังน้องชาวบ้านนะคะตอนนี้ไม่มีทำแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้คุณนั่นเป็นต่อสักคนไม่ไหวเขาตื่นต้องออกมาคุณเต้นสภาโจ๊กแล้วก็ของคุณใบชินวัตรก็จะพูดปาใส่ทีมหลายคนถูกจับอยู่ในเรือนจำไม้พันธุ์วงศ์จับนอกที่เข้ามานะคะที่ไข่ดาวดินฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ลานปาใส่ที่หนองคายค่ะถูกจับกุมตัวอยู่เพราะอะไรคะทุกคนออกมาพูดความจริงสอบถามกันได้เลยสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้เสียงหายเต็มไปเลยอยากในนี้มีพี่น้องชาวหนองคายบ้างไหมคะพี่น้องชาวหนองคายสวัสดีค่ะพี่น้องชาวหนองคายนะคะไม่ต้องร้องนครพนมก็ได้มาด้วยข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องแก้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีพิธีของนครพนมให้ประชาชนได้ชุดพูดได้เล่าด้วยกันแต่ที่มันยังไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ยอมแชร์ในเพจรัฐบาลชุดนี้เป็นคนเสียไม่ได้ไลฟ์สดมามหาศาลประเทศตอนนี้นี่ถึงเปลี่ยนเพื่อยืนมาเท่าไหร่คนน้องคายมาร่วมเยอะมากมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตอนนี้สินไม่เยอะถ้าเทียบกับยุทธทักษิณชินวัตรประชาชนตอนนี้ค่อนข้างน่ารักค่ะแล้วเราก็ตะโกนให้กำลังใจตลอดเส้นทางเลยสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นเขาบอกกันว่าสถาบันควรอยู่ใต้ธรรมนูญแต่สถาบันเราไม่ยอมลงเลยคุณลีใช่ไหมคะค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหากอยากรับข่าวสารใหม่จากเพจนครพนมสิบปทุมความทุกข์ยากของประชาชนใช่ไหมตอนนี้นะคะไปเดี๋ยวฟังการปราศรัยจากป้ายใหญ่ป้ายโตสมาชิกทางนครสวรรค์เราด้วยนะคะไม่ต้องอยู่ทุกซอยเขาก็รักค่ะจะไม่มีการเผาป้ายหรือใดๆสวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะฝากแชร์ฝากกดตามติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้แอดมินเพจนครพนมสิบปทุมด้วยนะคะมีสิทธิเท่าเทียมกันแย่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมเศรษฐกิจตอนนี้ลองไปได้เลยค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคนไร้บ้านเกลื่อนสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคะจากรัฐบาลข้าวที่เอามาแจกไปวันๆอย่างนั้นหรือไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะเขาต้องการงานต้องการสวัสดิการที่ทัดเทียมกับอีกหลายๆคนสวัสดีค่ะรัฐบาลควรลงไปดูแลไหมว่าบุคคลเหล่านี้ต้องการอะไรวันนี้หนองคายค่อนข้างรถเยอะมากเลยค่ะตอนนี้คนไร้บ้านมากขึ้นเยอะมากมากจริงจริงพิมเป็นหนึ่งคนที่ลงไปแจกข้าวแจกน้ำเพราะมองเห็นถึงปัญหาค่ะแต่พิมไม่สามารถลงไปแก้ไขได้เพราะเราไม่ได้มีอำนาจมากพอไม่ได้มีทรัพยากรมากพอที่จะไปช่วยเขาในตรงนั้นอยากรับทราบพี่น้องชาวหนองคายและต่างจังหวัดทุกคนรับทราบและช่วยกันออกมาเรียกร้องไม่ใช่แค่เพื่อคนเหล่านั้นแต่เพื่อเราในประเทศทุกคนตอนนี้นะคะรายรับกับรายจ่ายของประชาชนไม่สมดุลกันข้าวของแพงแต่เงินที่ได้รายวัน300กว่าบาทจะเอาอะไรมาพอกินคะเงินเยียวยารัฐบาลได้สักกี่บาทกันเชียวถึงให้ก็ต้องใช้ในร้านที่เขาจำกัดมามีวงเงินที่วางไว้ในแต่ละวันไม่ได้ให้โดยเงินมาเลยถ้าจะให้จริงๆทำไมท่านไม่ให้เงินมาเลยคะเราจะเอาไปจัดสรรปันส่วนเอง
พราะประเทศเป็นแบบนี้สวัสดีนะคะเราสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ร่วมกันพัฒนาร่วมกันช่วยแก้ไขนครพนมศิวารมณ์เราอยู่ที่ยอมคายนะคะที่จัดน้องคายค่ะที่เทศบาลเมืองน้องคายนะคะวันนี้เปลี่ยนตำแหน่งเราด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยจะได้ออกมาใช้ชีวิตตอนนี้เราอยู่กันที่น้องคายค่ะมาพูดความจริงแล้วโดนคุมขังโดนกระทำโดนมีชอบโดนริดรอนสิทธิฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะไม่ควรมีผู้ใดถูกคุมขังเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนบอกว่าอิสรภาพสิทธิเสรีภาพของเราเท่าเทียมแต่วันนี้สิ่งที่เกิดกับผู้ที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองทุกคนเห็นชัดดีความเลื่อมล้ำมันเยอะขนาดไหนหากวันนี้เราไม่สู้ใครจะสู้หากวันนี้เราไม่ออกมาใครจะออกมาหากวันนี้เราไม่อยู่เคียงข้างกันใครจะมาอยู่เคียงข้างเราสวัสดีค่ะพี่น้องชาวนครพนมศิวารมณ์นะคะที่อยากจะมาอ่านให้ฟังมีอะไรสอบถามได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เทศบาลเมืองน้องคายนะคะท่านอันอาจขุ่นอาจข้นอาจหม่นมัวแต่ก็จะเริ่มเป็นตัวเป็นตนการจราจรทางหนองคายค่อนข้างหนาแน่นมากเลยก็รู้ว่าวันพระมาอีกผลพอปืนเปรี้ยงป้าไปในมณฑลก็รู้ว่าประชาชนจะชิงชัยแต่มันต้องมีสักวันที่เราจะได้ชัยชนะขอให้ทุกคนร่วมใจพะดึกกำลังมีม็อบที่ไหนให้ไปมีการชุมนุมมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางการเมืองให้ไปร่วมเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าและเจริญขึ้นไปค่ะท่านศักดินาเจริญญาติประชาธิปไตยเต็มเจริญค่ะขอบคุณน้องพิมพ์ครับผมต่อไปพบไปหนุ่มหน้ามนพันลูกหล่อที่เต้นสภาจกเชิญครับพี่เต้นเราตรงไหนครับขออนุญาตนะครับว่ายืนปราศัยตรงนี้แหละเพราะว่าแข้งขาไม่ดีเป็นลุงเสื้อแดงคนนึงสวัสดีค่ะซึ่งถ้าตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นความภาคภูมิใจวันนี้เรามาเจอกับป่าเต้นสภาโจ๊กค่ะหรือนัทวุฒินั่นเองพี่เห็นคนรุ่นใหม่รักในระบอบประชาธิปไตยมาส่งต่อกับลุงป้าน้าอาคนเสื้อแดงวันนี้นะครับผมก็จะไม่พูดเยอะแล้วฮะเพราะว่ามีนัดปลาใสผีปากกล้าที่จะมาชำแหละรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเข้ามาบริหารประเทศ7ปีเข้ามาก็ไม่ถูกตามจารีตประเพณีเข้ามาโดยการปล้นอำนาจของผู้หญิงเข้ามาไหนบอกว่าเป็นชายทหารปล้นอำนาจผู้หญิงเข้ามาแล้วมาแก้ไขกฎกติกาเพื่อสืบทอดอำนาจที่ผมบอกว่ามาแก้ไขกฎกติกานะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองคายที่เคารพเข้ามาแก้ที่มาของสว.หรือว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยบอกว่าสว250คนการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นคนสรรหาเข้ามาแล้วมายกมือเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามา
เป็นนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะพ่อแม่ชาวพี่น้องนครพนมสิบบทนแล้วพอเป็นนายกรัฐมนตรีพูดคุยกันได้บริหารบ้านเมืองล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงพี่น้องเคยอยู่ดีกินดีก็ต้องตกงานก็ต้องอดอยากคนค้าขายจากเมื่อก่อนขายดิบขายดีก็หันมาขายรถขายบ้านแชร์กดไลค์กดติดตามถ้าขายลูกมีไร่ก็คงจะขายนะครับยุคประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ว่าที่มาพูดวันนี้มาพูดให้กับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยฟังหรอครับเพราะว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเขารู้หมดแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารบ้านเมืองล้มเหลวมากแค่ไหนกดไลค์ให้นครพนมสิบบทนเป็นกำลังใจให้แอดมินให้หน่อยนะคะผมอยากจะฝากไปบอกพี่น้องสลิมกะทิบุตรทั้งหลายที่ยังดักดานเชียร์ลุงตู่ของพวกเขาอยู่ไม่ยอมเปิดใจรับรู้ความจริงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้ประเทศชาติล้าหลังมากแค่ไหนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุนเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าเสือไม่เคยหันมามองพี่น้องประชาชนสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดสติ๊กเกอร์ให้หน่อยนะคะเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะถ้าเขาเห็นแก่ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าเขาไม่เหตุการณ์หรือรือสวัสดีค่ะเพื่อซื้อนำเข้าวัคซีนซีโนแวคเหรอครับพ่อแม่พี่น้องทั้งที่รู้ว่าซีโนแวคท่านใดที่ยังอยู่แอดมินขอสติ๊กเกอร์หน่อยค่ะคนละดวงหัวใจคนละดวงให้แอดมินหน่อยค่ะไม่ได้เลยแต่เขาก็กระหึ่มเพื่ออะไรรู้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อหวังแค่เงินทอนเข้ากระเป๋าตัวเองและก็พวกพ้องครับพ่อแม่พี่น้องผมจึงบอกว่าการจราจรการจราจรหนองคายค่อนข้างแน่นมากเลยค่ะวัคซีนที่ชื่อว่าซีโนแวคล่ะครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วมาบอกว่าไม่ได้บังคับให้พ่อแม่พี่น้องไปฉีดวัคซีนไม่ได้บังคับใช่ไหมต้องไม่ฉีดวัคซีนกดไลค์กดหัวใจให้แอดมินหน่อยนะคะคุณจะเข้าไปใช่ค่ะเขาไม่ได้บังคับเราแต่เขาไม่ได้ออกกฎหมายนะครับแต่เขาบังคับเราทางอ้อมครับพ่อแม่พี่น้องผมถึงอยากจะบอกว่าขับไล่บอกว่าอยู่ไม่ได้พอพลเอกประยุทธ์ตอนนี้4กิโลร้อยเป่านกเบียดในตอนนั้นในวันนั้นทำไมเงียบกริบล่ะครับทุกวันนี้ใช่ทำไมเงียบกริบเลยแล้วที่นาตายอยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องมาบอกว่ามาบอกพลเอกประยุทธ์ว่าอยากได้ราคายางที่มันสูงกว่านี้พลเอกบอกพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าอยากได้ราคาแพงๆให้ไปขายดาวอังคารโอเคดาวนี่เหรอครับผู้นำประเทศนี่เหรอครับนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าบริหารบ้านเมืองจะให้พี่น้องประชาชนหมดจากการยากจนสมัยท่านทักษิณชินวัตรกับพ่อแม่พี่น้องบัตร30บาทรักษาทุกโรคไม่ว่าจะยากดีมีจนสามารถเข้าโรงพยาบาลเท่าเทียมกันมาล่าทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เปลี่ยนแปลงมาทำบัตรคนจน
ท่านแล้วยังโผงภูมิใจบอกว่าทะลุเป้าที่ได้แจกบัตรคนจนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกินเป้าหมายแสดงว่ารัฐบาลชุดนี้อยากให้พี่น้องประชาชนยากจนสิครับนี่เหรอครับรัฐบาลที่บอกว่าที่ย้ำนักย้ำหนาว่าบริหารบ้านเมืองเก่งพี่น้องครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเก่งอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องคู่แล้วก็มาละเลงมาผ่านแล้วก็พลเอกประยุทธ์ที่นะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ้าอำนาจลูกแก่อำนาจเที่ยวไปยัดเยียดคดีให้กับผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างลูกหลานพวกเรานะครับเจอคดีเป็นบ้าเล่นบางคนไม่ต่ำกว่า20คดีและทุกวันนี้นะครับเลื่อนขั้นแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไปรังแกแม้แต่พระสงฆ์องค์พระเจ้าแล้วครับรัฐบาลชุดนี้ผมจึงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะออกมาร่วมแรงร่วมใจขับไล่รัฐบาลเผด็จการชุดนี้ออกไปเพื่ออนาคตของลูกหลานพวกเราต่อไปลูกหลานพวกเราเติบโตใจจะได้ไม่ต้องมาลงถนนขับไล่เผด็จการอย่างพวกเราอยู่ทุกวันนี้เรื่องที่สำคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าผมเคยต่อสู้ตั้งแต่ปี5253ในฐานะเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งหลบวิถีกระสุนวันนั้นที่แย่ข้อหัวช่วยพี่น้องเราที่โดนยิงบาดเจ็บล้มตายไปที่โรงพยาบาลแล้วก็หามไปที่เวทีแล้วรัฐบาลสมัยนั้นล้อมปราบคนเสื้อแดงทำให้มีพี่น้องเสื้อแดงบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วออกมาบอกว่าตามคนเสื้อแดงให้หมดจากประเทศไทยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดผิดเพราะว่า10ปีผ่านไปผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่เล็งเห็นระบอบประชาธิปไตยออกมาร่วมขับไล่เผด็จการกับลุงป้าหน้าอาคนเสื้อแดงแสดงว่าที่ผ่านมา10ปีเราไม่ได้เสียเปล่าเราต่อยอดเราส่งผ่านให้กับลูกหลานเราต่อสู้เราอยู่เบื้องหลังเป็นกำแพงแก้วกำแพงทองเพื่อปกป้องลูกหลานให้พวกเราไม่ให้เผด็จการมันมารังแกเพราะว่าคนที่รู้เล่าเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการต้องเป็นลุงป้าหน้าอาคนเสื้อแดงเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องเอาละครับผมก็พูดมาพอสมควรแล้วครับพ่อแม่พี่น้องว่ายังมีนักปราศัยฝีปากกล้าที่จะมาชำแหละประยุทธ์อีกต่อไปลงรายละเอียดมากกว่าผมสุดท้ายนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีก็ขอให้หลวงพ่อพระไสนะคะฝากกดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายกดไลค์ให้หน่อยค่ะจงเดินบันไดปกป้องพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนครพนมสีบัวทองและสุดท้ายกันอยู่ที่หนองคายนะคะจงดลบันดาลใจให้เรามาร่วมปราศัยร่วมพามอบที่จังหวัดหนองคายค่ะไปไปไปครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เต้นครับขอเสียงปรบมือด้วยครับฮัลโหลต่อไปท่านจะได้พบกับน้องใบนนท์พบลีเชิญครับยาวเลยนะน้องนะ3ชั่วโมงสวัสดีครับพี่น้องหนองคายที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีค่ะขอให้พี่น้องขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับมันจะได้เดือดหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับเรารักษาระยะห่างอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมในการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ลานพญานาคแห่งนี้จังหวัดหนองคายก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มาเยือนจังหวัดหนองคายพี่น้องครับในกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันสำคัญของประชาชนวันนี้เป็นวันสำคัญของราษฎรทั้งประเทศที่ถูกลืม
ทำไมผมต้องเพื่อคำนี้14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินนับว่าเป็นการต่อสู้ของประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมออกมาเรียกร้องรัฐสวัสดิการในทุกยุคทุกสมัยแต่การต่อสู้ของประชาชนมีทั้งแพ้มีทั้งชนะหลากหลายครั้งหลากหลายรูปแบบกันต่างไปแต่การต่อสู้ของประชาชนนั้นนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ควรที่จะให้คนรุ่นหลังสวัสดีค่ะครูอู๊ดแต่ที่รัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่มีการที่จะไปบันทึกที่จะเก็บไว้ลำลึกให้คนรุ่นหลังตอนนี้เรากำลังฟังพี่ไปปราศัยอยู่นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ทำไมคนสมัยก่อนถึงได้หวงแหนประชาธิปไตยเราอยู่ที่หนองคายกันค่ะตำราเรียนเหล่านี้เข้ามาทักทายกันได้นะคะกดไลค์กดหนังสือสติ๊กเกอร์บอกให้แอดมินรู้หน่อยจ้าว่ามีใครอยู่บ้างค่ะเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตท่านเลยค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนี้7ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองของเราประชาชนทุกคนตกระกำลำบากด้วยการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนหน้าที่จะมีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราก็ยังดีที่ยังมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งของประชาชนสุดท้ายครับเดี๋ยวก็ได้พี่น้องชาวหนองคายแล้วก็พี่น้องชาวบึงกาฬด้วยค่ะแล้วก็วันนี้เรามีคาร์มอฟที่ก่อนหน้านั้นการได้รับพรุ่งนี้เราจะมีคาร์มอฟที่บึงกาฬนะคะชาวนครพนมสิบวันเราจะไปร่วมคาร์มอฟที่บึงกาฬด้วยค่ะพรุ่งนี้เจอกันได้ที่บึงกาฬค่ะทุกท่านมีเราว่าสามารถมาร่วมคาร์มอฟที่บึงกาฬได้นะคะพรุ่งนี้ก็เข้ายากเข้าลำบากเดี๋ยวทางนครพนมเราจะให้คำตอบดีนะคะว่าเราจะมีการรวมตัวกันอีกเมื่อไหร่สร้างบาท30บาทรักษาทุกโรคขึ้นมาเพื่อทำให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลพันตำรวจโททักษิณทำอะไรหลายหลายอย่างทำไมคุณทักษิณถึงได้ทำได้หลายอย่างแล้วทำไมคุณทักษิณสวัสดีค่ะทำไมคนถึงรักคุณทักษิณเยอะแยะทั้งประเทศแล้วรักไม่มีวันลืมรู้ไหมครับพี่น้องเพราะคุณทักษิณเขายืนอยู่ในหัวใจประชาชนเขาไม่นิยมฝากฝ่ายความเป็นผู้การทักษิณเขายึดหลักประชาธิปไตยเขามาถูกที่ออกถูกทางไม่เหมือนหมาบางตัวที่เดินเกาะชายกระโปรงผู้หญิงแล้วยึดอำนาจผู้หญิงมาเป็นรัฐบาลเองคนคนนั้นเชื่อไปยึดจันโอชาถ้าดูวันไหนสามารถหลังไมค์เข้ามาหาแอดมินได้นะคะทุกท่านอยากทราบเหมือนกันค่ะว่าใช้คำที่สุภาพกับคุณไปยึดจันโอชาได้ไหมเขาเป็นชายทำงานออกมาร่วมมอบได้ร่วมไหนกันบ้างที่ไหนได้เราใครบ้างใครว่างกันบ้างอยากทราบวันไหนว่าคือชายชาติหมาครับวันไหนว่างกันนะคะแบบว่าอยากทำไมผมถึงเรียกชายชาติหมาครับเพราะว่ามันไม่เคยเห็นหัวประชาชนร่วมตัวกันประชาชนตกระกำลำบากมันก็ยังยิ้มแย้มได้มันก็ยังมีความสุขได้พี่ป้าน้าอาพ่อค้าแม่ขายของตอนนี้ทุกท่านก็น่าจะรู้ตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชามาของเศรษฐกิจบ้านเรานะคะปิดไปแล้วเป็นยังไงบ้างเจ๊งบ้างขายไม่ดีบ้างบางคนยังขายอยู่ลงทุน 1,000 บาทขายได้500บาทขาดทุน5บาท500บาทเนี่ยก็เคารพธงชาติก่อนก็ตามสบายนะฮะตามสบายเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนทุกคนเคารพธงชาติค่ะอยู่เลยธงชาติและเพลงชาติไทยกันได้นะคะทุกท่านเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
ประชาราชประเด็จการจงยอดประชาราชจงเจริญขอบคุณครับต่อกันต่อนะเมื่อสักครู่นี้พอดีมือเคารพธงชาติผมก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจประชาเข้ามาผลงานแรกที่ติดตาติดตึงใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยคืออะไรครับพี่น้องทำให้ประเทศชาติสงบสงบจริงๆฮะผู้นำประเทศบริหารประเทศไม่เป็นทำให้เศรษฐกิจมันเปิดเครื่องประชาชนไม่มีเงินบาทในกระเป๋าคนไม่มีกำลังที่จะจ่ายคิดดูแล้วกันนะข้าวของขึ้นเอาแต่ค่าแรงลงท้ายได้เท่านี้มันก็อยู่ไปกูไม่เคยสนใจค่าน้ำมันก็ขึ้นเอายันด้วยนะขึ้นทุกอย่างยกเว้นค่าแรงถูกไหมคะทุกท่านทุกวันนี้ถ้าเรามีผู้นำประเทศที่ก้าวไกลไปกว่านี้ถ้าเรามีผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมว่าป่านนี้อย่าว่าแต่คนชราเลยฮะตั้งแต่เด็กทารกที่ลืมตาดูโลกยันเชิงตะกอนผมเชื่อว่าเขาจะไม่ลำบากแน่นอนครับพี่น้องตัวยากตายของเราเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาธิปไตยของเรานะคะเสียภาษีเราต้องมองถึงอนาคตของลูกหลานเราคนไทยทุกคนจนอายุ60ปีทุกวันนี้ปู่ย่าตายายของเราได้เงินเบี้ยคนชรา600บาท600บาทแค่นี้จะเอาอะไรกินเอาอาหาร600หารด้วย30600หารด้วย30วันเท่ากับว่าปู่ย่าตายายเหล่านั้นผู้สูงอายุเหล่านั้นจะมีเงินใช้กินวันละ20บาทครับพี่น้องท่านทั้งที่ในตลอดชีวิตที่ผ่านมาในช่วงที่เขาทำงานนะทำงานเลยส่งภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปบริหารประเทศเขาก็หวังครับทุกคนมีความหวังประชาชนทุกคนมีความหวังหวังว่าการที่เสียภาษีไปแล้วนั้นตลอดชีวิตของเขาบ้านปลายชีวิตภาษีที่ทุกคนเสียไปคงจะหวนย้อนกลับคืนมาโดยการพัฒนาประเทศชาติแต่สุดท้ายความฝันนั้นต้องมาลายวายวอดด้วยการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาครับพี่น้องแน่นหนึบเลยใช่ไหมคะถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่านี้ไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดไหนตราช้างเหมือนรัฐบาลชุดนี้เลยหมายถึงเหนียวแน่นหนึบไล่ยังไงก็ไม่ไปใช่ไหมคะหน้าด้านสุดนะมากโอ้สุดยอดค่ะประเทศไทยสแกนดิเนเวียนจะทำได้เพราะบริบทมันต่างกันอ่ะในเมื่อคุณพูดอย่างนั้นไม่เป็นไร 3,000 บาทให้กับคนชราได้ไหมสองตาสีสองตาสาเยนดีมาอยู่คู่ครองชีวิตกันในบ้านปลายชีวิตเขามีเงินเดือนละ 2,000 บาทหลังจากอายุแต่แอดมินว่าถ้าเอาตาช้างไปเทียบก็น่าสงสารตาช้างเขานะคะเขาอยู่ได้ไหมครับรัฐบาลชุดนี้เทียบกับอะไรไม่ได้หรอกล่มจมอย่างเดียวไม่มีความเจริญเลยเสียเงินภาษีคืนกลับไปหาประชาชนมันจะเป็นการทำให้งบประมาณสิ้นเปลืองที่พวกมึงโกงที่พวกมึงกินมึงเคยพูดกันบ้างไหมถูกพวกคนไม่เคยคิดมีแต่เอาเงินประชาชนไปผ่านจนชิบหายจนประเทศจะชิบหายทุกวันนี้คุณยังไม่สำเร็จเดี๋ยวก็ขอบร่วมการพาใจด้วยค่ะนี่คือความฝันของคนทุกคนที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้แล้วมีคำว่าประยุทธ์เอาไปใช้อะไรก็ชิบหายหมดค่ะทุกคนมีความคิดความฝันคล้ายๆกันแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อโครงสร้างประเทศมาเป็นแบบนี้
หลายคนบอกว่าเป็นความฝันที่พร่ำเพ้อหลายคนบอกเป็นความฝันที่เล่นเท้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นครับถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยมันทำได้ทำถ้าวันนี้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแม้คุณจะมาจากการยึดอำนาจผมไม่ยอมรับอยู่แล้วคุณมาจากการเลือกตั้งคุณเข้ามาแต่คุณบริหารงานอย่างอื่นไม่เป็นแต่อย่างน้อยคุณยังดูแลประชาชนไม่ให้ประชาชนตกระกำลำบากได้ก็ถือว่าโอเคนะแต่นี้ไม่เอาอะไรสักอย่างโควิดระบาดรอบ3เอาด่าประชาชนแทนที่จะไปด่าลูกน้องตัวเองเพราะลูกน้องตัวเองไปวนเวียนอยู่แถวซ่องแถวสุขุมวิทไม่เคยโทษลูกน้องตัวเองไม่เคยโทษพรรคพวกตัวเองแต่เสือกมาโทษประชาชนว่าประชาชนไม่มีความรับผิดชอบก่อนหน้านั้นเรื่องของโรคระบาดโควิดก่อนหน้านั้นก็มีโครงการตอนนี้ทีมงานแอดมินนครพนมศิวทนอยู่ที่หนองคายค่ะอยู่พี่ไบค์ก็อยู่ที่หนองคายค่ะตอนนี้เพียงพอเขามีรัฐสวัสดิการแล้วประชาชนเขาไม่ลำบากนะเขาลงขันกันวันนี้นครพนมเรามาช่วยทีมงานทางหนองคายนะคะประเทศที่ยากจนตอนนี้พี่กัดเราอยู่ที่หนองคายค่ะในการแจกใจวัคซีนเพื่อให้ประชาชนประเทศนั้นได้รับใช้นี่ครับพี่น้องสารลูกหลานที่เกิดมาใหม่เกิดในรัฐบาลเหี้ยๆแบบนี้ประเทศเหล่านี้ที่เข้าร่วมโครงการโควิดเนี่ยเขาเล็งเห็นความเป็นสิทธิมนุษยชนเขาไม่ละเมิดอำนาจประชาชนไม่ว่าประชาชนเขาไม่เคยคิดว่ารัฐบาลนี้ดึงชีวิต8ปีเต็มๆกูจะไม่มีวันเอาเงินไปให้ประเทศที่ยากจนเขาไม่คิดเต็มๆที่ดึงชีวิตประชาชนคนไทยเราแล้วบ้านเมืองฉันไม่ลำบากแล้วฉันไม่จำเป็นที่ยังสนับสนุนและยังเห็นด้วยในสิ่งที่ประยุทธ์ทำนะคะตอนนี้โลกเขายึดเหมือนมีใครเอามือไปปิดตาบังเขาอย่างเงี้ยโลกเขามองเห็นแต่ความดีมาตรฐานในการก่อนว่าอะไรคือความดีของประยุทธ์ของรัฐบาลชุดนี้แต่ประเทศเราครับพอเขาประกาศว่ามีโครงการโควิดประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาแบบสง่างามไม่ขอเข้าร่วมโครงการโควิดแรกๆมีกองเชียร์รัฐบาลต่อว่าโครงการโควิดต่อว่าประเทศที่ไปรับโครงการโควิดด้วยซ้ำว่าเป็นโครงการขอทานสุดท้ายเป็นไงฮะบ้านเมืองของเราต้องมาพบกับการระบาดล็อกรอบที่3และการระบาดนี้เกิดจากความผิดพลาดของใครครับของการบริหารงานรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสิ้นวัคซีนที่โลกเขาประกาศรับรองว่าเป็นวัคซีนมาตรฐานเช่นโมเดอร์นาไฟเซอร์แอสตราเซเนกาเขารัฐบาลไทยไม่เลือกครับไม่เลือกที่จะซื้อหามาให้ประชาชนแต่รู้ไหมครับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ไม่รู้ว่าพ่อเป็นคนจีนหรือเปล่าหันไปหาประเทศจีนแล้วไปสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวควัคซีนซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนที่ต่างประเทศเขาไม่ใช้กันแล้วแต่ประเทศไทยยินดีปรีดาจับมือกับจีนกันซื้อวัคซีนซีโนแวคปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นกันซื้อซีโนแวคมาไอประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะฉีดอยู่แล้วมาล่าช้าฉีดยังไม่ครบไปบางคนฉีดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตายบางคนผู้กำกับแถวบ้านผมฉีดวัคซีนซิโนแวคไป2เข็มฉีดชิโนฟาร์มไป2เข็มสุดท้ายเป็นไงครับหามเข้าโรงพยาบาลนี่คือตัวอย่างว่านี่ผมกำลังจะยกตัวอย่างว่าทำไมวัคซีนที่ดีๆเนี่ย
ทำไมคุณไม่เลือกว่าสิ่งที่มีคุณภาพให้กับประชาชนถ้าวันนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินใจเซ็นสั่งซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนวันนี้พวกเราคงไม่ต้องมาลำบากคงไม่ต้องมายืนใส่แมสสวมหน้ากากเข้าหากันหรอกครับคงไม่ต้องมาประกาศเคอร์ฟิวออกเวลานั้นมันจะแปลกครับพี่น้องสวัสดีค่ะประเทศไทยมีเรื่องอะไรแปลกๆเนี่ยประกาศพรกฉุกเฉินมาตั้งแต่การระบาดรอบที่3พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าประกาศพรกฉุกเฉินแล้วมันเป็นการรักษาไม่มีการระบาดได้สุดท้ายหนักกว่านั้นนะเอาอีกกับประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศกฎอัยการศึกประกาศกฎอัยการศึกผมก็งงครับว่าวัคซีนประเทศไทยผมก็งงครับว่าโควิดประเทศไทยแม่งเที่ยวกลางคืนหรือยังไงประกาศกลางคืนจริงๆแล้วถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมจะสอนน้องตู่ให้ฟังน้องตู่ฟังผมทางนี้ถ้าสมมติคุณจะเลือกประกาศกฎอัยการศึกทั้งช้าทั้งคืนงานกฐินพระราชทานต้องรับการระบาดของโควิดที่ทำไม่ยากเท่านั้นค่ะนะคุณไปสำรวจสมมติคุณจะประกาศจังหวัดน้องคายแล้วประเทศไทยนี่เปิดประเทศฉีดซีโนแวคไฟเซอร์เอ้ยฉีดซีโนแวคซีโนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดประเทศแล้วคิดว่านักท่องเที่ยวเขาจะกล้าเข้ามาไหมคะหรือว่ามีประเทศไหนบ้างที่รับคนประเทศไทยบ้างฉีดซีโนฟาร์มซีโนแวคอะไรอย่างเงี้ยเราไปไหนก็ไม่ได้ประกาศมาเพราะใครกลัวเด็กจะไปไล่ถึงตรงนี้ขนาดในประเทศเราแท้ๆแล้วโทษทีครับพี่น้องเขายังต้อนรับคนที่ฉีดไฟเซอร์เลยน่าสงสารเขานะคะคนที่ฉีดซีโนแวคขับไล่พลเอกประยุทธ์ตีไหนเขามาสั่งการให้คอฝอไปรอแล้วเอารถอีโน่เคลื่อนไปรอนะแล้วก็เกิดความรุนแรงครับตำรวจซัดไฟม็อบก่อนเลยทุกที่ทุกครั้งผมเลยบอกว่าผมเชิญชวนน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถ้ารัฐบาลยังทำอย่างนี้อยู่ไม่มีพื้นที่ให้พวกเราได้แสดงออกในกรุงเทพมหานครมองจังหวัดรอบข้างไว้แต่การจัดชุมนุมขับไล่พวกเราทุกเองในการป้องกันโรคผมไม่จำเป็นต้องประกาศบอกพี่น้องต้องสวมแมสก์มานะระวังโรคโควิดเราต้องรู้ตัวเราเองในการป้องกันต่างคนต่างเข้าใจกันใจต้องตารู้ใจเราต้องรักษาตัวเราเองด้วยเราต้องรักษาสุขภาพด้วยในขณะนั้นควบคู่กันไปกับการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลายคนถามผมนานไหมโลกโควิดผมมีคำตอบไม่ยากเลยเราจัดการให้โควิดมันหายไปจากประเทศไทยจะไม่ยากกว่าที่ผมกำลังจะตอบย่ำแย่หมดไปยากยิ่งกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะตอบและสิ่งที่ผมก็จะตอบออกมาตรงๆนั่นคืออะไรครับพี่น้องสิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปนั่นแหละครับพี่ตำรวจทุกจังหวัดท่านจะทำอะไรก็ขอหัวอกเอาใจเขามาใส่ใจเราวันนี้ผมไปจังหวัดขอนแก่นได้ข่าวว่าไอ้ลงที่อยู่ในขวดซีอิ๊วขาวไอ้เด็กน้อยตาสมบูรณ์เนี่ยเด็กสมบูรณ์เนี่ยประวิตรวงสุวรรณอ้างว่าจะลงพื้นที่ไปแจกถุงยางชีพให้กับพี่น้องน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นผมก็เลยฟังพี่น้องขอนแก่นว่าครับพี่น้องพี่น้องขอนแก่นเขาบอกให้ผมเขาเล่าให้ผมฟังว่าเลยนะครับถ้ารัฐบาลจะช่วยเหลือ
มีความจริงใจในการช่วยเหลือประชาชนจริงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเองแล้วฮะเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดเขาก็มีก็ให้เขาแจกไปดิแต่ที่พี่น้องขอนแก่นเขาไล่ประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะอะไรไหมครับเพราะประวิตรวงษ์สุวรรณหวังผลทางการเมืองเราไปหาเสียงเอ้าโหยประวิตรวงษ์สุวรรณหน่อยไอ้นี่ก็แกจะตายห่าอยู่แล้วนาฬิกาก็ยืมเพื่อนมาเห็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าเวลาเราตายไปเราไปแค่มือเปล่าไปแค่ตัวเปล่าสุดท้ายสิ่งที่เหลือไว้ลูกหลานดูนะเพียงขี้เท่าแล้วท่านจะเอาอะไรนาฬิกาเรือนตั้งกี่สิบล้านแล้วก็ไอ้ผู้บังคับบัญชาการตำรวจผู้ทอภาคสามไอ้นี่ก็บ้าพลังใหญ่เจ้านายจะลงพื้นที่สั่งจับ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 แล้วให้ตำรวจทำร้ายเด็กผมเลยตะโกนไปคำหนึ่งว่าท่านผู้การครับท่านอยากได้นาฬิกาหรอครับมันหันหน้ามาผมมองด้วยตาขวางผมบอกว่าคนเหล่านี้ตำรวจคนไหนลายไหนที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่ทำร้ายประชาชนจดมันจดบันทึกมันใส่ไว้จดบันทึกใส่ในหนังหมาไว้สักวันหนึ่งเป็นวันของประชาชนไอ้พวกนี้ต้องเก็บเข้าโกะให้หมดนะและผมก็ฝากถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมได้ข่าวมาแว่วๆมีสายข่าวรายงานผมมาว่าสถานการณ์การบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยมันค่อยดีนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีการเลือกตั้งส.ส.แล้วภายในต้นปีหน้าอาจจะมีการยึดอำนาจลูกอีช่างยึดนั่นแหละครับพี่น้องอาจจะมีการยึดอำนาจก่อนมีการเลือกตั้งผมฝากถึงประยุทธ์จันทร์โอชาและคนที่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ฟังไว้ทางนี้การปฏิวัติรัฐบาลในครั้งนี้และครั้งต่อไปคุณจะไม่ได้ปฏิวัติรัฐบาลง่ายๆอีกต่อไปหากมีการรัฐบาลในครั้งนี้คุณจะพบกับทะลุแก๊สหนองคายหากมีการรัฐบาลที่คุณจะเจอทะลุแก๊สเชียงใหม่คุณรัฐบาลคุณก็เจอทะลุแก๊สเชียงรายทะลุแก๊สปัตตานีทะลุแก๊สจะลาทะลุแก๊สนนทบุรีทะลุแก๊สโคราชเอาไหมอ่ะทอทีนะนี่คือยุควิวัฒนาการแล้วโลกมันไปไกลแล้วประชาชนไม่จำเป็นต้องจับปืนแล้วไปยิงสู้กับทุกคนสู้กี่ชาติประชาชนจะแพ้เพราะคุณมีอาวุธแต่สิ่งที่คุณจะต้องจดจำไว้ในหัวใจของทุกคนคือจิตใต้สำนึกในความเป็นมนุษย์จิตใต้สำนึกในความเป็นคนไทยในเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นคนไทยให้รักชาติไทยให้จงรักภักดีผมบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาการที่จงรักภักดีง่ายๆครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศลาออกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงครับก็ไม่รู้เรื่องเสือกอยากเป็นอายุนายนี่คือการจงรักภักดีที่ดีที่สุดแล้วคนที่ทำร้ายสถาบันไม่ใช่ม็อบฟังต้องฟังแต่มีสติพูดไทยยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะอยากพูดภาษาอังกฤษกับเขาไปเหยียบต่างประเทศต้องเขาอย่างกี่กับเขาเขายังปืนหน้าหนีเลยบอกเล่าใส่เลยเล่าเทศใส่เลยสมัยพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรเป็นนายกหน้าขายหน้าที่สุดเลยนายกประเทศไทยชุดนี้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในหลวงไปต่างประเทศเขายังหันหน้าหนีที่พึ่งจริงๆค่ะไม่ใช้มาตรา112กับประชาชนหากใช้มาตรา112กับประชาชนก็ไม่รู้ว่าข้าพเจ้าดีหรือไม่ดีและการใช้มาตรา112เป็นการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และสิ่งที่พวกเราออกมาต่อสู้ที่น้องๆออกมาสู้ไม่มีใครคนไหนเลยที่บอกว่าจะล้มล้างไม่มีใครเลยที่บอกว่าจะไม่เอาเขาบอกว่าเขาเอาแต่ต้องการที่จะปฏิรูปให้ดีขึ้นไม่ให้เหตุปวดทั้งหลายอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างองคาพยพที่แอบอ้างสถาบันไปหากิน
เขาไม่ต้องการแบบนี้อีกต่อไปเพราะถ้าปล่อยให้ไอ้คนเหล่านี้อยู่ต่อไปบ้านเมืองก็มีบันไดแน่นอนครับพี่น้องพี่ดวงสอนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะถ้าปล่อยให้ไอ้คนเหล่านี้เกาะกินนะครับไม่ว่าจะมาแถลงว่าลาออกที่แท้แถลงว่าจะเปิดประเทศหน้าขายหน้ามากค่ะอย่างนี้ไม่ได้1พฤศจิกายนผมก็อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจในแอดมินอยากจะบอกว่าถ้านายกจะออกมาพูดว่าจะเปิดประเทศถ้ามันไม่สำคัญไม่ต้องออกมาแถลงดีกว่าค่ะถ้าสำคัญที่สุดของคนไทยคือผู้นำออกมาแถลงว่าผมจะลาออกนี่คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับประชาชนตอนนี้คุณลงพื้นที่บ้างไหมพอมีคนออกมาด่ามันถึงจะออกแต่แรกประยุทธ์ทำอะไรครับ work from home เฮ้ยมึงเป็นผู้นำนะเว้ยตอนสมัยอดีตนายกหลายคนเกิดสึนามิเป็นไงฮะเขารู้ข่าวว่าเกิดสึนามิเขารีบไปเลยฮะรีบไปดูแลประชาชนเกิดการระบาดโรคไข้หวัดนกเขาตอนนั้นผมจำได้ยุคของทักษิณเขาประกาศสู้กับโรคไข้หวัดนกประกาศว่าคนไทยคนไหนต่อไปนี้ใครเป็นไข้หวัดนกมารับตังค์ได้ที่นายกทักษิณชินวัตร1 ล้านบาทนี่คือความคิดนี่คือการต่อสู้เพื่อปกป้องประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนฝากถึงนักการเมืองทุกพรรคการเมืองวันนั้นที่คนหาเสียงกันต้องจดจำคำที่คุณพูดคุณให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ว่าคุณจะทำอะไรเอาง่ายๆเลยตัวอย่างครับพี่น้องพรรคพลังประชารัฐนี่แหละที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนหาเสียงมาบอกกับประชาชนว่าจะเลือกพรรคพลังประชารัฐท่านจะมีโครงการมารดาประชารัฐได้ยังฮะโครงการนี้หายไปไหนบอกท่านเลือกพรรคพลังประชารัฐคนชราเอาไปเลย 3,000 บาททุกวันนี้คนชราที่ไปอยู่ตรงหน้าลุงตู่ลุงตู่สู้สู้ลุงตู่อยู่ต่อลุงป้อมอยู่ต่อลุงป้อมสู้สู้ได้ยังครับ 3,000 เราต้องเป็นบัวที่พ้นน้ำได้แล้ววันนี้พวกเราที่ได้แค่บัตรจนที่มีใจกันจะตายแล้วค่ะประยุทธ์จันทร์โอชาคือบัวที่พ้นน้ำแต่คนที่ยังต่อต้านพวกเราอยู่คือบัวที่จมอยู่ใต้คอนกรีตมันไม่มีวันผุดขึ้นมาได้ครับคนพวกนี้ครับพี่น้องท่านประวิตรไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้และเราจะต้องสู้และฝ่าฟันจนกว่าบ้านเมืองนี้จะเดินหน้าต่อไปและจะมีรัฐสวัสดิการที่แท้จริงหลายคนถามว่ารัฐสวัสดิการคืออะไรรัฐสวัสดิการคือเอาง่ายๆครับผมเป็นนักสู้ภูธรผู้ต้นบ้านผมผู้วิชาการไม่ค่อยเก่งแต่ผู้ต้นบ้านเอาแบบเข้าใจง่ายการมีรัฐสวัสดิการคืออะไรทุกวันนี้ที่พวกเราเข้าร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำเราก็เสียภาษีอยู่แล้วถูกไหมฮะถูกต้องแล้วเงินภาษีนี้ถูกเก็บไปไว้ที่กองการภาษีของรัฐบาลเพื่อนำมาบริหารบ้านเมืองมาบริหารประเทศมาพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วการเก็บรวบรวมภาษีไปมากๆท่านก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์กันว่าโดยบริบทของประเทศไทยจะมีรัฐสวัสดิการแบบไหนแต่ถ้าเอาเป็นแบบที่ผมเสนอเนี่ยมันดีที่สุดนั่นคือการดูแลประชาชนตั้งแต่ลืมตาดูโลกยันเชิญตะกอนลืมตาดูโลกคืออะไรครับพี่น้องคือการดูแลบุตรหลานของเราส่วนหนึ่งใครอยากจะเป็นเศรษฐีใครอยากจะเป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศเห็นไหมครับฝรั่งเวลาเขามาเที่ยวบ้านเราเคยตั้งคำถามกับตัวเราเองไหมว่าฝรั่งมันเอาเงินจากไหนมาเที่ยวแมนครับผมจะเล่าให้ฟังสลิมบอกนายพี่ฝรั่งไม่มีเงินมาเที่ยวในประเทศเรามีไปเที่ยวทั่วโลกเพราะอะไรครับพี่น้องเหนื่อยอย่างน้อยเพราะประเทศเขามีรัฐสวัสดิการคือการดูแลประชาชนฟังไม่ถึงก็เลยเหนื่อยค่ะหลังจากนั้นเขามีรัฐบาลดูแลอยู่แล้วนั่งอยู่บ้านเวิร์คฟอร์มโฮมเขาได้ตังค์ไงคะถ้าออกมาทำอ่ะเขาไม่ได้เงินเขาเลยไม่ออกมาเขาจะมีเงินเพิ่มนั่งเงินตาและเขาจะไปไหนก็ได้ในเลขนี้เห
ไม่น่าเลยเวลาเดินเห็นจะล้มอย่างเดียวเลยสลิมเขาก็อยู่กับแค่ล้มเจ้าโกงเรื่องการจำนำข้าวเขาก็อยู่แค่นั้นแหละค่ะสลิมมันผุดออกมาไม่ได้แล้วเหมือนที่พี่ไบพูดนะคะขึ้นชื่อว่าสลิมก็คงอยู่ใต้คอนกรีตใต้ซีเมนต์แน่นอนผุดออกมาไม่ได้แล้วอย่างน้อยรัฐไม่สามารถที่จะช่วยไม่สามารถพ้นออกมาได้แล้วค่ะคำว่าสลิมเนี่ยเด็กแรกเกิดเขาต้องใช้นมผงอาทิตย์หนึ่งถุงหนึ่งและถุงหนึ่งนี่เท่าไหร่แล้วฮะ200 กว่าบาทคุณให้เขาไปเดือนละ600ตีละผมให้ต่ำสุดราคาถุงละ200เดือนหนึ่ง3อาทิตย์600 บาทไหนจะค่านู่นค่าเป็นเพิ่มค่านี่ค่านั้นคุณช่วยให้มันสมน้ำสมเนื้อได้ไหมเอาคุณประกาศไปเลยเด็กแรกเกิดถึง6ปีเดือนละ1,500รัฐบาลดูแลให้ต่อไประยะต่อไปคืออะไรครับพี่น้องหลังจาก6ขวบเขากำลังจะเข้าสู่วัยอะไรครับพี่น้องวัยเรียนระดับประถมคุณจะไปนั่งคิดกันดูสิบอกว่าชุดพระราชทานชุดนักเรียนรัฐบาลซื้อให้เด็กได้ไหมมันจะได้คุ้มค่ามันจะได้สมชื่ออันนี้ผมพูดกันไปตรงๆครับพี่น้องตำราเรียนหนังสือคุณซื้อให้เด็กได้ไหมรัฐบาลเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่อย่างน้อยเอาผมพ่อแม่ยังออกตังค์ให้ลูกเครื่องการเรียนเนี่ยรัฐบาลควรที่จะดูแลมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องดูแลประชาชนในเรื่องของการศึกษาไม่ควรเก็บเงินกับประชาชนพ่อแม่ก็ให้เขาส่งค่าไปโรงเรียนเอาเนี่ยเขาอยากแล้วครับพี่น้องเนี่ยแค่นี้คุณทำได้ไหมต่อจากวัยประถม13ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเข้าอะไรครับพี่น้องมัธยมเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมนับผิดประถมเสร็จก็มัธยมประถมกับมัธยมเนี่ยจะต้องใช้หลักเกณฑ์อันเดียวกันหลังจากมัธยมจบม.6เข้าวัยสู่มหาวิทยาลัยคุณเลยคุณลงไปมองมบคนชราที่ผมบอกว่าเรียนฟรีที่ไม่ฟรีค่ะชุดภาระซื้อเองชุดนักเรียนซื้อเองนักเรียนกับภาระว่าหนักแล้วนะคะคุณอย่าลืมนะเนตรนารีชุดยุวะชุดลูกเสือชุดหนึ่งเกือบพันเสื้อกี่ร้อยกระโปรงกางเกงกี่ร้อยเข็มขัดเท่าไหร่หมวกเท่าไหร่บ็อกเกอร์เท่าไหร่ผ้าพันคอเท่าไหร่ความจำเป็นทั้งนั้นความถนัดเขาถนัดมหาวิทยาลัยอีกมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่คนละพื้นที่กับจังหวัดหนองคายเขาจะได้มีทุนในการเดินทางไปเรียนนี่คือรัฐสวัสดิการที่พวกคุณจะต้องดูแลครับนักสิงห์ไปตัดและสิ่งที่ขาดไม่ได้ขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือวัยชราวัยชราทำงานเหนื่อยมาตลอดชีวิตทำงานหนักด้วยนะครับคนไทยส่งภาษีรัฐบาลเสียภาษีไร้กองกลางบริหารบ้านเมืองได้ดีใจภูมิใจไอ้กูทำงานด้วยกูขอแพ้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการหักภาษีเพื่อพัฒนาประเทศสุดท้ายเป็นไงครับเสียภาษีไปมากๆนู่นเนี่ยตัวเองอยู่หนองคายแต่รถไฟจะไปโผล่กรุงเทพมหานครเอ้าโผล่ให้สังคมไทยเลยครับพี่น้องคนหนองคายก็เสียภาษีเหมือนคนไทยทุกคนในประเทศนี้ทำไมเสียภาษีแล้วรถไฟเสียไม่มาหนองคายขอบคุณครูอู๊ดมากนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะต้องไปบูรณาการกันถ้าจะปฏิรูปกันก็ปฏิรูปกันไปจริงๆเอามาช่วยกันเพื่อที่จะดูแลประเทศ
ค่าข้าวดูประเทศญี่ปุ่นแน่นอนถนนคอนกรีตเขาแทบไม่มีชาวบ้านผมมาเผอไซน้อยไม่รู้นะฮะทิ้งขยะมาจากไหนไม่รู้เอามาทิ้งที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนท์กองยิ่งกว่าภูเขาอีกแล้วปรากฏว่ามันกองแล้วก็เหม็นเน่าอยู่อย่างนั้นไม่มีการเอาไปทำอะไรฮะรอไปเผาฆ่าเชื้อผมบอกว่าถ้าผู้นำประเทศที่คุณจะทำเพื่อประเทศชาติที่จะไม่โกงไม่กินจริงๆทำไมมึงไม่เอาขยะมาอัดเป็นแผ่นบาริเออร์ทำถนนญี่ปุ่นเขาใช้ถนนด้วยขยะมวลฝอยที่พวกเราทิ้งเนี่ยถุงพลาสติกเขาไปหล่อเป็นถนนแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ำระบายได้ดีกว่าคอนกรีตมีคนเคยเอามาเปิดเผยว่าถนนคอนกรีตของประเทศไทย1กิโลเมตรราคาเป็นร้อยล้านแต่ไอ้ถนนที่ผมบอกที่ทำมาจากขยะที่เราไม่ใช้กันแล้วเนี่ย1กิโลเมตรไม่เกิน 500,000 บาททั้งนั้นนี่คนใหญ่คนโตในประเทศนี้ก็รู้แต่ทำไมเขาไม่ทำเพราะมันไม่ได้เงินทอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ทำผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยคุณอย่าไปสอนเด็กไปอย่าโกงเพราะตรงวันนี้พวกมึงโกงแต่มึงโกงทางอ้อมวันนี้ผมก็ได้พูดมาพอสมควรอีกสักครู่หนึ่งวันนี้อาจจะเตรียมเพลงที่ผมบอกไว้เลยครับวันนี้เป็นวันครบรอบของการต่อสู้ของพี่น้องนิสิตนักศึกษาประชาชนไม่อยู่ละมั่งก่อน48ปีแล้วนะฮะถ้าผมจำไม่ผิด14ตุลาในกรุงเทพมหานครเขาก็จัดชัยภูมิก็จัดเดี๋ยวถ้าเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาขึ้นผมขอพี่น้องยืนขึ้นแล้วเปิดปากกันทุกคนเพื่อส่งแสงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นครพนมสิบโทนด้วยนะคะเพลงพร้อมนะครับเชิญชวนพี่น้องครับเปิดปากแล้วร่วมกันลำยืนลำลึกถึงการต่อสู้การเสียสละของนักต่อสู้ตุลาครับข่าวพี่ป้าลาทั้งหลายครับยืนขึ้นครับเปิดปากร่วมกันครับเราจะไม่มีวันเลยการต่อสู้ขอพี่น้องประชาชนทุกเพื่อทุกสมัยอย่างแรงประชาชนในยุคนี้จะขอยืนยันและสานต่อในอุดมการณ์ในการต่อสู้ในความหวังความฝันตั้งใจว่าประเทศนี้จะต้องมีรัฐสวัสดิการร่วมกันครับพี่น้องให้ร้องได้ร้องมากันครับให้ได้มาซึ่งประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมทุกยุคทุกสมัยอุดมการณ์ของพวกเขาจะไม่สูญเปล่าแน่นอนครับพี่น้องI'm gonna make you mine.
ไทยทั้งประเทศเรื่องหลังทุกคนครับพยายามที่จะทำให้ประชาชนเรื่องราวในการต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยของคนรุ่นเก่าเราคนรุ่นใหม่จะสานต่อการทำงานเพื่อพวกเขาและเพื่อคนไทยทุกคนน้องติดตามแอดมินด้วยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวทางนครพนมศรีปทุมเราจะไปร่วมขบวนม็อบกับทีมงานบึงการเราจะยังไม่ขอให้ค่ะว่ามีอะไรบ้างเราให้ทุกท่านรอติดตามชมไลฟ์สดทางนครพนมศรีปทุมนายบุญบ่อยนะคะประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีหวาดกลัวไม่มีกลัวใดๆอีกแล้วพร้อมที่จะหน้าสู้กับประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อว่าหน่วยงานความมั่นคงจะได้ไม่เข้าใจผิดเวลาออกหมายเรียกวันเฉลิมคุณเสนเดี๋ยวไปออกหมายเรียกวันเฉลิมอยู่บำรุงแล้วมันจะยุ่งนะครับมาจากคุณพี่ที่ขายของอยู่เป็นกระเป๋าผมก็จะขอมอบส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนชาวหนองคายที่นั่งอยู่ด้านหน้าใครอยู่ด้านหน้ารบกวนช่วยเป็นธุระรับไปแจกหน่อยครับนี่แหละครับแถวหน้าจะมีประโยชน์อย่างเงี้ยครับของฟรีก็ได้ครับแถวหน้านี่ได้ก่อนเป็นคนแรกครับแถวหน้าครับนะครับดีจังเลยแอดมินแถวหน้านะคะทุกท่านพี่เขาสนับสนุนมีใครอยากได้บ้างไหมคะเดี๋ยวแอดมินเอากลับไปฝากที่นครพนมไล่ประยุทธ์ในวันนี้เอาไหมพี่น้องครับผมก่อนอื่นต้องแนะนำตัวผมก็เป็นลูกหลานของหลวงพ่อพระสัตว์สวยมากเลยค่ะนี่วิ่งมาจากข้างหลังเลยผมเห็นนะมันทุกเทปไปอยู่แล้วเมื่อกี้นะยอดครับผมก็เป็นลูกหลานของหลวงพ่อพระสัตว์เกิดที่โรงพยาบาลหนองคายเรียนจบการศึกษาระดับประถมอยู่ที่โรงพยาบาล
ยู่ที่โรงเรียนสว่างวิทยาเทศบาล1หลังจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตต่อที่จังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาไปศึกษาอยู่ที่นั่นจนทำงานทำการที่นั่นเดี๋ยวแอดมินแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องนะคะเผื่อใครอยากได้สวยมากเลยค่ะไปเป็นผู้นำทางการเมืองตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549เป็นต้นมาโชว์แอดมินโชว์กระเป๋าโชว์กระเป๋าทางการเมืองมาตลอดใส่อันนี้ได้ค่ะพี่น้องครับใบใหญ่อยู่นะคะใช้ทำธุระใช้ใส่ตั้งแต่พ.ศ. 2549ที่มีการทำรัฐประหารท่านตำรวจโทรดร.ทักษิณชินวัตรในขณะนั้น15ปีที่ผมต่อสู้บนเส้นทางการเมืองสงสัยเราจะได้หาเกมให้ลูกเพจเล่นแล้วค่ะแอดมินผู้รักประชาธิปไตยและพี่น้องทราบดีใช่ไหมครับว่า15ปีที่ผ่านมาการที่เขาสร้างวัฒกรรมว่าทักษิณขายชาติสวยค่ะเล่นมาเล่นมาใครเล่นมาก่อนได้ก่อนดิวันนั้นสิ่งที่บอกว่าทักษิณขายชาติคือทักษิณขายชาติดาวเทียมไทยคมซึ่งดาวเทียมไทยคมก็เป็นเงินที่ทักษิณลงเองทุกบาททุกสตางค์มาได้ค่ะไม่ได้ขอจากใครรัฐบาลไม่ได้ช่วยเดี๋ยวแอดมินเอาไปฝากนะคะทุกท่านอาจจะได้หาเกมให้เล่นนะคะดวงเดียวบนฟ้าย้อนหลังได้อาจจะหลังได้จำนวน2รางวัลค่ะน้องไทยกับบึงการเดี๋ยวเราเอากระเป๋าของพี่วันเฉลิมไทยบอกไอ้ไทยไม่ทนไปฝากค่ะท่านเดี๋ยวจะหาเกมสนุกๆให้เข้าร่วมไม่มีเรื่องใดที่แจกของรางวัลเราสูญเสียอะไรกับการขายดาวเทียมไทยคงไม่ได้สูญเสียแต่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ภายใต้การนำของนายประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนี้กำกระทำการขายชาติอย่างแท้จริงประยุทธ์จันทร์โอชาขายชาติยังไงครับขายชาติโดยการเซ็นสัญญาให้ต่างชาตินั้นสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ถ้าท่านมองในมุมของเศรษฐกิจอาจจะมองว่าถ้าต่างชาติมาถือที่ดินพวกเราก็จะสามารถเรียกเก็บภาษีได้แต่ต้องเป็นที่เข้าใจว่าถ้าตามใจก็ตามที่มีประเทศมหาอำนาจเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทยก็จะทำให้แผ่นดินไทยของพี่น้องเรานั้นที่ยังไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองมูลค่าที่ดินค่าเงินของต่างชาติที่เข้ามาถือครองแล้วแบบนี้ไม่เรียกว่าประยุทธ์ขายชาติได้ยังไงใช่ไหมครับพี่น้องประยุทธ์จันทร์โอชาบอกกับคนนู้นคนนี้ขายชาติคนนั้นทำให้แผ่นดินต่ำแต่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่มึงทำเองทุกอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาและเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเขากำลังพูดไปจบเลยเวลา2ทุ่มผมก็เผลอแอบดีใจพอบอกว่านายกจะแถลงข่าวนายกจะแถลงข่าวตัดออกทุกช่องเดี๋ยวผมนี่ตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อจะฟังว่านายกจะแถลงอะไรผมคิดในใจว่าผมใครไปยุ่งต้องแถลงลาออกอย่างแน่นอนโถพี่น้องครับพอเปิดขึ้นมาครับเอาฝนตกเลยนะปิดทีวีแทบไม่ทันเลยครับพี่น้องตกกระป๋าเห่าออกมาพูดจาแก้ตัวแถลงแก้ตัวล่วงหน้าพระประยุทธ์จันทร์โอชาเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะต้องเปิดประเทศให้ได้ภายใน120วันก็นั่นหมายถึงว่าวันที่1พฤศจิกายน2564จะครบ120วันที่นายประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดไว้ก็เลยต้องออกมาพูดจาแถลงแสดงความเสียอกเสียใจตอนนี้สัญญาณดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะจะต้องเลือกระหว่างเศรษฐกิจในประเทศและชีวิตของประชาชนต้องเลือกชีวิตของประชาชนอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นลำบากอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นตกยากพอดีแป๊ะไม่มาจริงๆแล้วประยุทธ์จันทร์โอชานอนดีแล้วพอเราเดินทางการที่คุณอยากจะเปิดประเทศแล้วไม่อยากให้ประชาชนลำบากใช่มึงแค่ลาออกเท่านั้นประชาชนคนไทยเขาจะสามารถอยู่ดีกินดีได้เลยเขาแคนเซิลกันก็เลยเลื่อนเลยดีปัญหาโควิดก็จะหมดไปแค่มีผู้นำที่ฉลาดมากันเพิ่มอ่ะไม่ได้มีผู้นำที่โง่อย่างนายประยุทธ์จันทร์โอชาได้ค่ะลูกเพจเดี๋ยวแป๊บนึงให้ขอให้ดูนะบรรยากาศบอกว่าจะเปิดประเทศใน120วันขอประยุทธ์
ก่อนมึงจะเปิดประเทศมึงเปิดโรงเรียนให้ได้หรือยังตอนนี้ยังเรียนออนไลน์กันอยู่เลยและก็แถลงออกมามี10ประเทศบอกว่าเป็นประเทศที่ดูแล้วมีความปลอดภัยสูงมีความปลอดภัยสูงยังไงครับในเมื่ออเมริกายังมีการติดโควิดเป็นลำดับหนึ่งในโลกแต่ประยุทธ์บอกมีความปลอดภัยสูงประยุทธ์จันโอชาทำไมประเทศที่ให้เข้ามาคือประเทศมหาอำนาจเข้ามาในประเทศไทยบรรยากาศรอบๆจะประมาณนี้ค่ะได้ๆก็ว่ากันไปสิ่งที่ประยุทธ์จันโอชาทำอยากให้ครูอู๊ดได้มาดูตอนปาม็อบมากค่ะคนเยอะมากเลยมีคนชอบถามผมเสมอและประยุทธ์ก็ถามประยุทธ์ไปเลยผมผิดอะไรจึงออกมาไล่เราก็บอกกับประยุทธ์ไปอย่างนี้ประยุทธ์จันโอชาถ้ามึงเป็นผบ.ทบ.แล้วมึงจะเสียไปเลี้ยงลูกอยู่กับเมียมึงไม่ผิดแต่นี่มึงเสือกยึดอำนาจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละคือความผิดและผิดไปมากกว่านั้นมึงยึดอำนาจเข้ามาแล้วมึงเสือกไม่สามารถนำพาประเทศไทยได้เพราะมึงโง่ให้ประยุทธ์จันโอชาโง่ไม่โง่ล่ะครับพี่น้องตั้งต่อสร้างไปเป็นหมอตั้งหมอไปเป็นต่อสร้างคนดีๆเขาทำกันที่ไหนล่ะครับพี่น้องโรงพยาบาลนอนฟังคงจะสนุกนี่คือความไม่ฉลาดของนายประยุทธ์จันโอชาบริหารราชการแผ่นดินมาตอนนี้จะเข้าปีที่8ถนนหนทางแล้วก็ยานพาหนะค่อนข้างสัญจรเยอะพอสมควรค่ะอยู่ลองไปเป็นช่วงกลางเมืองเลยตอนนี้ที่พวกเราปราศัยอยู่อยู่ตรงนี้แหละครับผมมองไปมองมาเมื่อคู่สดสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบก็งงว่าทำไมอาจจะสั่นๆหรือลายตาหน่อยนะคะพอดีว่าแอดมินไม่ได้ใช้ไม้ถ่ายวีดีโออะไรอย่างเงี้ยแอดมินก็จะสั่นสั่นหน่อยๆไม่ต้องห่วงครับถึงวันนี้จะมาเรื่องแค่20,000นะครับแต่ว่าถ่ายทอดออกไปทุกช่องทุกชแนลคนได้เห็นอยู่ทางบ้านว่าวันนี้เขาแสดงพลังชัดเจนคนหนองคายเขาแสดงออกชัดเจนในการมาไล่ประยุทธ์จันโอชาคนหนึ่งก็เรียกร้องที่ต้องไล่ก็เพราะประยุทธ์จันโอชาเป็นตัวที่ทำให้ประเทศชาติของเรานั้นเสียหายเป็นหนี้เป็นสินและโควิดระลอก3ที่ระบาดก็เพราะไอ้พวกรัฐมนตรีทั้งหลายที่ไปเที่ยวย่านทองหล่อแล้วก็ไม่มีการได้ค่ะเดี๋ยวยังไงแอดมินพรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายทำช่วงบรรยากาศของการพาม็อบที่บึงกาฬให้นะคะวันนี้แอดมินนั่งอยู่บนหลังรถกระบะค่ะมันไม่เหมือนนั่งท้ายมอไซค์แล้วก็ให้คนละขับพาขับรถเซอร์เวย์ได้วันนี้แอดมินนั่งอยู่บนกระบะมันก็เลยไม่สามารถถ่ายบรรยากาศรอบๆตอนช่วงคาร์มอฟให้ได้นะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดให้ลูกเพจได้รับชมเลยไอ้จิตใจรัฐมนตรีทั้งหลายแหละที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากผู้ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวที่บึงกาฬคาดว่าน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ฝากลูกเพจทุกท่านถ้าติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้ที่บึงกาฬน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายค่ะกิจกรรมเยอะแยะเลยจนกว่าประเทศไทยจะชิบหายนี่ใช่ไหมคือความคิดของพวกมึงรัฐมนตรีทั้ง36ตัวพี่น้องครับฝากลูกเพจทุกท่านเลยนะคะกดติดตามกดถูกใจกดสับสไครต์ติดตามให้แอดมินด้วยนะคะก็ถ้าประยุทธ์จันโอชาพ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญ60จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงว่า36รัฐมนตรีจะต้องพ้นสภาพตามตัวนายกแล้วก็ต้องมีการโหวตเลือกนายกขึ้นมาใหม่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าประยุทธ์จันโอชาลาออกแล้วจะต้องมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในช่วงโควิดแบบนี้ผมบอกว่าไม่ใช่รัฐธรรมนูญระบุมาชัดเจนแล้วว่าการที่ประยุทธ์จันโอชานั้นลาออกเราจะต้องมีการโหวตเลือกนายกคนใหม่โดยแต่ละพรรคการเมืองก็เคยโหวตมาแล้วเคยเสนอชื่อมาแล้ว
มีด้วยกัน7คนยกตัวอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่เสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบไปเนื่องจากนายธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีแล้วถามว่าพรรคอื่นยังมีไหมยังมีพรรคเพื่อไทยก็เสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัชชาติและคุณชัยเกษมแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส่วนพรรคภูมิใจไทยก็เสนอชื่ออนุทินชาญวีรกุลแต่ผมก็บอกถ้าเมื่อไรก็จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเลือกอนุทินมาอีกครั้งผมก็จะออกมาไล่อนุทินเหมือนกันเพราะผมถามว่าผมทนไม่ได้การที่คุณเอาก่อสร้างไปเป็นหมอนี่มันก็หนักพอแล้วถ้าเอาก่อสร้างมาเป็นนายกอีกผมว่าประเทศไทยบรรลัยยิ่งกว่าการมีประยุทธ์จันโอชาด้วยซ้ำแล้วก็มีพรรคการเมืองอีกสองพรรคส่วนพรรคพลังประชารัฐโดยนำโดยบิ๊กป้อมนั้นเสนอคนคนเดียวคือนายประยุทธ์จันทร์โอชาและถามว่าถ้าเกิดสภาผู้แทนราษฎรหลังจากการยุบหลังจากการที่ลาออกไปแล้วเลือกเข้ามาใหม่เลือกประยุทธ์ได้ไหมก็ได้รัฐธรรมนูญระบุไว้สามารถเลือกนายกกลับมาได้อีกผมก็จะบอกกับสสเหล่านั้นว่าถ้ามึงเลือกประยุทธ์กลับมาอีกกูก็ออกมาไล่อีกเหมือนกันแล้วก็เหลือคนคนหนึ่งแหละครับที่ผมดูแล้วดูท่าจะเหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสคนคนนี้นะครับขอตัวผมเชียร์อย่างที่สุดและถามว่าทำไมผมต้องเชียร์ก็ไม่เชียร์ได้ไงครับเรามีทหารยศพลเอกปกครองมา8ปีผมอยากจะเห็นตำรวจยศพลเอกปกครองประเทศบ้างแค่นั้นเองและผมเชื่อนะครับว่าถ้ามีตำรวจยศพลเอกโดยเฉพาะคนชื่อเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสมาปกครองและรองว่าประเทศไทยสามารถเดินหน้าได้แต่ถ้าจะดีกว่านั้นถ้ามีอดีตตำรวจขอไปอดีตไปแล้วครับเมื่อกี้อดีตถ้ามีอดีตตำรวจชื่อพันตำรวจโทรดร.ทักษิณชินวัตรกลับมาเป็นนายกได้ผมว่าพวกเราหมดหนี้กันจริงไม่จริงพี่น้องจริงค่ะจริงพวกนี้ผมไม่ได้เชียร์ทักษิณที่พวกนี้ผมไม่ได้เชียร์ยิ่งรักไม่ได้เชียร์เสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสแต่ผมเกลียดประยุทธ์จันทร์โอชาแค่นั้นเองครับพี่น้องถามว่าเกลียดประยุทธ์ทำไมเขาไปทำอะไรให้คนคนหนึ่งเกลียดเขาก็ตรงที่มึงทำทุกอย่างนี่แหละที่ทำให้คนไทยก็ชิบหายทุกวันนี้สัญญากับพี่น้องคนไทยว่าภายในไตรมาส3คือเดือนมิถุนายนไตรมาส3เดือนมิถุนายนคนไทยจะต้องมีวัคซีนแอสตร้าเซเนกาอยู่ในแขนคนไทย60ล้านคนที่ตอนนี้ปาเข้าไปเดือนตุลาแล้วเพิ่งมีวัคซีนที่เข้าแขนคนไทยอยู่แค่35ล้านโดสและใน35ล้านโดสนั้นเป็นวัคซีนที่ระบาดอยู่13ล้านโดสนั่นหมายถึงว่าอะไรครับมึงจัดการล้มเหลวทุกอย่างนี่ไงเขาถึงมาไล่มึงพอน้ำท่วมหน่อยก็บอกให้คนสวดมนต์เอ๊ะก็สวดมนต์ผมนี่นะก็สวดทุกวันวันพรุ่งนี้ว่าจะไปไหว้หลวงพ่อพระไสยจะขอสวดอธิษฐานต่อองค์หลวงพ่อพระไสยสาธุถ้าประยุทธ์ขึ้นหอเมื่อไรขอให้หอตกแล้วมันตายคนเดียวถ้าประยุทธ์นั่งรถขบวนเมื่อไรไม่ได้ขึ้นหอก็ขอให้รถคว่ำและให้ประยุทธ์ตายคนเดียวเหมือนกันอย่าให้ประชาชนคนอื่นต้องเดือดร้อนแต่ดูแล้วหออาจจะตกช้าถ้าเป็นไปได้คนที่ขึ้นหอพร้อมกับประยุทธ์ช่วยค่อยๆเปิดประตูและถีบมันลงมาคนเดียวก็ได้เพราะว่าถ้าหอตกผมเสียดายเงินภาษีผมก็แอบหวังดีใจอีกหนึ่งอย่างผมเห็นน้ำท่วมใหญ่ในภาคอีสานผมก็เห็นว่าประยุทธ์ลงพื้นที่ภาคอีสานแหละครับอยากจะไปหาประยุทธ์เหมือนกันแล้วทำไมมึงไม่เอาเรือดำน้ำมาช่วยคนไทยที่มึงซื้อมาไม่เอามาวิ่งอยู่ภาคอีสานบ้างพี่น้องครับเงินที่ซื้อเรือดำน้ำสามารถนำมาเยียวยาแจกใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ทั้ง70ล้านคนแหละครับอย่างสบายสบายแต่ตอนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาคิดอะไรไม่ออกในสมองคิดอยู่แค่ว่าจะทำยังไง
ให้ตัวเองได้อยู่ต่อจะทำยังไงให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีครบ13ปีซึ่งในระดู60นั้นระบุให้นายกรัฐมนตรีเป็นได้แค่2สมัยคือ8ปีแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นคนเดียวที่เป็นนายกได้ถึง13ปีส่วนประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเหรอครับ
เราไม่รู้ว่าเขาจะตายยังไงแต่ถ้าผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสามารถดลบันดาลได้ผมอยากให้ประยุทธ์นอนในวันนี้และพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นมาอีกเลยก็ได้และแน่นอนว่าถ้าทันทีทันใดนะครับที่นายประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแก่อนิจกรรมเสียชีวิตลงผมเชื่อว่าคนไทยทั้ง70ล้านคนจะออกมาเดินบนถนนออกมาโห่ร้องออกมาแสดงความดีใจประเทศไทยรอดแล้วเพราะไอ้ตู่มันตายแล้วถูกต้องโอ้ผมเชื่อว่าพวกเราออกมาร่วมยินดีค่ะขอให้มันตายไวๆนะคะและไหนๆประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดอกจะเปิดผับเปิดร้านเหล้าวันที่1ธันวาคม2564ถ้างั้นเอาอย่างนี้ไหมประยุทธ์จันทร์โอชาวันที่30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สวัสดีค่ะคุณปีเตอร์แทนคุณตัดฟืนผมว่าถ้าได้อย่างนี้จะดีมากๆถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนไทยดังที่พูดเสมอประยุทธ์บอกผิดอะไรผิดอะไรนั่นแหละครับผมก็บอกมึงผิดตั้งแต่มึงเกิดมาแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าผมเป็นพ่อแม่ประยุทธ์จันทร์โอชาผมรู้ว่าลูกชายผมจะทำเหี้ยระยำหมากับประชาชนและย่ำยีประเทศไทยขนาดนี้ผมเอากี่เท่ายัดปากตายตั้งแต่เกิดแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์บอกผมเสียสละในการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินผมเสียสละในการมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะพูดอะไรนักหนาคุณจะบ่นอะไรนักหนาคุณจะว่าอะไรนักหนาถ้าเก่งจริงมาเป็นนายกไหมมึงรอไม่ประยุทธ์มึงลาออกเลยเอาตัวไปก็ได้และถามว่าท่านเฉลิมไอ้เป็นเด็กจะเป็นนายกได้อย่างไรผมตอบกับคนถามผมอย่างนี้เลยจะไปเป็นนายกแทนประยุทธ์ได้ผมก็จะตอบนะครับถ้าประยุทธ์มันเป็นนายกได้ใครที่นั่งตรงนี้ก็เป็นได้ใช่ค่ะใช่ผมเอาเด็กคนนั้นมาเป็นก็ได้เพราะว่าดูแล้วเซลล์สมองมีมากกว่า 84,000 เซลล์อย่างแน่นอนไม่อยากจะพูดแน่นอนเอาเสาไฟฟ้าเป็นก็ได้ถ้าประยุทธ์ไม่เป็นผู้นำที่ขาดซึ่งวิสัยทัศน์จึงทำให้พวกเราลำบากวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายที่ออกมากันมากนี่นะครับโทรศัพท์แอดมินรู้สึกว่าแผ่นแก้จมูกแล้วนะ 12% รอบลานพญานาคผมนับได้2โทรศัพท์ดับแสดงว่าพอตอนนี้ผมนับอีกแอดมินหมดนะคะทุกท่านเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี้ขึ้นมาเป็น 32,000 ขอบคุณทุกคนฮะและตำรวจไม่ต้องสงสัยว่าผมนับยังไงได้ 32,000 กูเดินนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกวนอยู่คนเดิมนี่แหละไม่ถึงยังไงผมจะนับเป็นล้านก็ได้ทำไมฮะแต่แน่นอนละวันนี้เราได้แสดงออกชัดเจนแล้วก็ต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวหนองคายการที่แกนนำได้ประกาศแล้วไม่ได้มาเหลือแค่ผมเป็นตัวแทนของไทยไม่ชนคนเดียวที่มานั้นก็เพราะว่าเขาไปด้วยช่วยเหลือจตุพรพรหมพันธ์เมื่อตอนกลางวันผมได้พูดไปแล้วเหตุผลเพราะอะไรใจวอนผมบันถึงไม่ได้ออกเอาละครับพี่น้องถ้าบอกว่าผมเป็นลูกหลานหนองคายและพูดภาษาอีสานไม่ได้มันก็จะยังไงอยู่พี่น้องนั่งยิ้มหนูฟังภาษาอีสานรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องเลยค่ะรู้เรื่องทุกคนนะครับไม่รู้เรื่องเลยครับผมก็เป็นลูกหลานอีสานลูกหลานหนองคายพ่อจะขายไก่ย่างยุ่งนาปลาปลาดีนะครับท่านท่านพี่น้องชาวหนองคายครับการที่เข้าออกมาแสดงพลังแสดงชุดสงสัยแอดมินต้องหาซื้อแบตสำรองไว้แล้วค่ะลืมเอาแบตสำรองมาจากนครพนมค่ะนี่มันเป็นสำคัญว่าอังที่ออกมาหน่อยมาหลายแอดมินลืมแบตสำรองจากนครพนมจริงๆค่ะบางทีก็ถ้าทุกผู้ทุกคนยังไม่ออกมาแล้วอยู่ซื่อๆอยู่บ้านขอโทษนะคะตามฟังข่าวโลกที่ไม่เหลืออนาคตให้ลูกหลานแม้แต่อนาคตของประเทศไทยก็จะไม่เหลือเพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นนายกรัฐมนตรีที่โกงกินบ้านเมืองมากที่สุดที่เคยมีมา
แต่มันก็บอกกับพี่น้องคนไทยเริ่มมีชาวบ้านเริ่มมีคนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงแถวนี้เริ่มเข้ามานะคะประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่แย่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาตอนแรกที่ทุกท่านเคยออกไปสนับสนุนให้มีการยึดอำนาจรัฐประหารแล้วได้ประยุทธ์มาตอนนี้ผมได้เห็นแล้วว่าคนเสื่อเหลืองเสื่อน้ำเงินเสื่อยังจะตามทุกเมื่อนี้รุ่นแล้วแต่มีหัวใจเดียวกันและนั่นก็คือสิ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาทำสำเร็จการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถล้อมร่วมเสื่อแดงเสื่อเหลืองเข้าหากันได้เพราะว่าทุกคนก็คิดคือกันคิดแค่ว่าต้องการจัดการประยุทธ์จันทร์โอชาเอาออกไปเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันฝากพี่น้องน้องค่ายและมึงอื่นเข้าที่พ่อกันอยู่บึงการพี่น้องบึงการครับมึงอื่นออกมากันให้เต็มที่ออกมากันให้เนื่องแน่นและอีกหลายจังหวัดภาคอีสานที่มีการเชิญเข้ามาขั้นผมบ่ติดคุกก่อนในวันที่26ผมกับสิมาร่วมวันที่26ผมก็มีการฟังคำพิพากษาและอีกหลายๆคดีที่เกิดขึ้นได้ค่ะคุณอู๊ดเดี๋ยวคุยกับพี่วันเฉลิมไทยไม่ทนไว้นะคะขออนุญาตอยากเห็นม็อบไทยไม่ทนคนนครพนมได้ค่ะเดี๋ยวจะเชิญพี่วันเฉลิมไปพูดให้เราฟังสนุกสนุกได้ที่นครพนมนะคะทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยค่ะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่น้องรู้ไหมครับความระยำหมาของประยุทธ์ถ้าเกิดว่าแอดมินเปิดไว้ว่าจะมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลพวกนั้นจะแคนเซิลงานของพวกพี่ๆเขาก่อนนะคะในปีพ.ศ. 2552ในวันที่7เมษายนตอนที่ประยุทธ์ไปประชุมอาเซียนแต่พี่วันเฉลิมนี่น่าจะชวนไปแบบ VIP เลยค่ะทุกท่านของเขาคนดูจริงๆวันนั้นกระตุกอาเซียนก็ทหารเป็นคนทุบใครพวกเราไม่ได้ทุบแล้วเรื่องรถที่มีการทุบรถนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าผมเป็นผู้ทุบนั้นตรงนี้ผมก็ไม่ได้เถียงอะไรแต่คดีต่อสู้มาถึง10ปีเดี๋ยวไปครับบอกแล้วถูกจำหน่ายไปไว้ที่ศาลรัฐธรรมนูญติดตามเลยครับนครพนมครับรัฐธรรมนูญตีความเดี๋ยวจะเอาท่านที่ปราศัยชุดนี้อยู่น้องคายกับบึงการจะไปลงที่นครพนมครับรอติดตามทางเพจนครพนมสุขทนเด้อครับเตรียมตัวเลยค่ะลุกฮือกันให้พร้อมเลยชาวนครพนมทุกท่านคนเสื้อแดงกับคนเสื้อแดงนครพนมเด้อครับออกมาร่วมกันแสดงจุดยืนของเรานะครับผมเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราในภายภาคหน้านะครับให้ประยุทธ์นี่แหละครับคือความออกไปของระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาของอำนาจที่พวกเราจะต้องออกมาช่วยกันแอดมินไม่ค่อยอยากให้แค่ประยุทธ์ออกไปนะคะทุกท่านแอดมินอยากให้รัฐบาลชุดนี้ออกไปเปลี่ยนใหม่ยกชุดไปเลยอยากให้ประยุทธ์อยู่ต่อก็ออกมาด่ามันนะครับผมแต่ผมจะบอกกับไปเลยว่าอนาคตมึงมีกี่จังหวัดกูก็จะมีครบเหมือนกันแล้วถามว่าไอ้ครูอู๊ดอยู่ตัวไหนคะครูอู๊ดต้องการที่ได้คดีทุกท่านเลยค่ะอยากให้ทุกท่านออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวนครพนมทุกคนเลยต่อสู้เพื่อลูกหลานและใบประกาศใบนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเชิญชวนชาวนครพนมคนเสื้อแดงนปช.เก่าหรือทุกท่านที่เกียรติรัฐบาลชุดนี้ออกมากันเยอะๆเลยค่ะสักวันมันต้องไปแอดมินเชื่อเลยว่าสักวันมันต้องไปนะเดียวกันประยุทธ์ประวิตรแล้วใครก็ตามในรัฐบาลชุดนี้ถ้าท่านต้องไปอยู่ในเรือนจำกลายไปเป็นนช.ออกมามึงก็จะกลายเป็นนช.และอยากให้เปลี่ยนยกชุดเลยอะค่ะรัฐบาลอะเปลี่ยนสว.เปลี่ยนประยุทธ์เฉยๆไม่ได้แน่นอนเลยเอาไปให้หมดเลยค่ะเพราะประยุทธ์คงจะต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศยกชุดเลยประเทศที่ประยุทธ์สามารถไปได้นั้นก็มีแค่สองประเทศที่อาขารับประเทศอาขารับคือประเทศพม่าเพราะปกครองด้วยทหารเหมือนกันประเทศพม่าคือประเทศที่ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการจับแกนนำทางการเมืองจับประชาชนเข็นฆ่าประชาชนเหมือนกับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเช่นเดียวกันแล้วอีกประเท
ศหนึ่งที่ประยุทธ์ไปได้ก็ต้องไปอยู่ที่เกาหลีเหนือแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกาหลีเหนือจะต้อนรับไหมคิมจองอินจะว่ายังไงเพราะผมดูแล้วประเทศเกาหลีเหนือนี่น่าจะฉลาดเพราะถ้าเอาประยุทธ์ไปประเทศเกาหลีเหนือจะต้องเพิ่มภาระทางสังคมเพิ่มอีกหนึ่งคนก็อยู่ที่ไหนก็เป็นภาระของคนในชาติประยุทธ์จันทร์โอชาภาระไม่พอค่ะน้ำพัดเอาละครับหายวายป่วงมาให้หอมปากหอมคอวันนี้ขอบคุณ 32,000 คนที่เข้ามารับฟังการปราศรัยผมเดินทางมา800กิโลเพื่อมาพูดคุยกับพี่น้องวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งและผมหวังว่าพรุ่งนี้ชาวจังหวัดบึงกาฬจะออกมาทะลุ 100,000 คนให้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วันเฉลิมมากเลยทุกท่านค่ะแบตแอดมินเหลือ 4% แล้วนะคุณพี่วันเฉลิมจบไปเลยครับต่อไปผมได้พี่น้องเราพบกับตำนานคนเสื้อแดงที่ต่อสู้มายาวนานก็คือป๋าที่พวกเรารักและเคารพและเป็นป๋าที่เราทำงานร่วมอยู่ทุกวันนี้ที่มีแรงใจทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะป๋าตบมือป๋าหนุ่มนะครับเชิญครับคนนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะแบบไม่อยากให้หมดเลยเดี๋ยวพ่อเปิดเดี๋ยวพ่อเปิดใจห้อนแต่ว่ามันไม่รุนไหมครับสวัสดีพี่น้องครับผมคุณน้องค่ายถึงมีชัยนะครับน้องดีใจพี่น้องมากยืนรุ่นตรงนี้รับทราบของมุ่งต่างๆจากผู้ป่าใสจะหมดแล้วอ่ะผมขอโทษหลายๆที่ว่าเพราะว่าเขาไม่ยอมปล่อยปกติปล่อยวันที่13คุยกันเบื้องต้นมาซอยหนองคายไปกินข้าวค่ะแล้วก็หลายคนเจ๊งหนกีกับบริมาแต่ทรงตัวแทนมากคือวันเฉลิมลูกในบ้านหวานในสวนคนหนองคายครับตบมือวันเฉลิมที่ข้างนั้นครับไปค่ะป้านี่แหละเด็กรุ่นใหม่ครับไปกับลูกเด็กรุ่นใหม่ใจถึงพึ่งได้ขอบคุณผู้ป่าใสอ่ะน้องไอ้น้ำได้ใส่ชุนวัฒน์นะครับขอบคุณมากครับน้องใหม่เดินทางไกลเหลือเกินนี่คือพี่คะหนูขอยืมโมเมนต์หน่อยเพื่อไม่ยอมต้องเหลือให้ผลิตการเมื่อนี้ผมจะขอบอกพี่น้องว่าผมจะปิดแต่ผมอยากบอกว่าแบตหนูเหลือ 4% ปีแล้วใช่ไหมมีมีค่ะเดี๋ยวสายรับการดูถูกเหยียบย่ำว่าพวกเราคือควายแดงเดี๋ยวรอชมต่อนะคะทุกท่านที่เขาหาว่าสายชาร์จเผาบ้านเผาเมืองทุกวันนี้ได้ power bank แล้วหูตาสว่างแล้วต้องยอมรับว่าคนเสื้อแดงสู้เพื่อประชาธิปไตยเราต้องยืนหยัดในจงภูมิใจว่าจังหวัดน้องคายหาผู้แบงค์ได้แล้วค่ะทุกท่านเดี๋ยวนะที่ติดเมืองหลวงของอีกประเทศหนึ่งเศรษฐกิจของเราซบเซาเพราะการทำของเจ้าหน้าที่ท้องที่ไม่เต็มที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะขอยุติการพาสายคาร์มอบของเราโอกาสหน้าจะมีเราจะให้พี่น้องเรารวมตัวกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับพบกันกับพวกเราที่จังหวัดบึงกาฬนะครับไปช่วยพี่น้องบึงกาฬขับเคลื่อนคาร์ม็อบต่อต้านไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องลดเลย 30,000 กว่าคนนี่พี่น้องเอ้ยไม่โอเคโอเคดังอยู่แล้วต่อไปนี้เราจะไปโรงพักหาผู้การเพราะว่าโทรมาแล้วให้ไปหาหน่อยอยากรู้จักอยากรู้จักมากก็เลยจะไปหานะครับเราขอปิดการปราศรัยเราไว้ณที่นี้ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณครับ
มาพอพอวินเว้นหักจองจำไปว่าจะไกลใส่บึงการนะครับพรุ่งนี้บึงการเชิญนะครับเชิญพี่น้องนครพนมนะครับหรือว่าคนที่มีญาติมีพี่น้องอยู่บึงการนะครับผมให้โทรเชิญกันไปที่บึงการนะครับผมบีเอ็นแดงทั้งแผ่นดินนะครับบีเอ็นแดงใหม่นะครับด้วยความเคารพวันนี้ครับพี่น้องเออสวดฟาดแห้งจะเหม็นสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานนะครับแห้งกันไว้ประเทศเดียซอยอยู่กันสู้อยู่ซนไปรู้ผิดไปก้าวต้านไข่แก่ซอยกันนะครับเนาะพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับนะคอยเดินทางสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามชมขบวนของทางบึงการนะคะทางนครพนมศรีปฐนเราจะไปร่วมขบวนที่บึงการอยู่ค่ะไลฟ์สดถ่ายทอดสดขบวนให้ได้ดูนะคะทุกท่านขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่รับชมจน